วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความตระหนักรู้ฝ่ายจิตวิญญาณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการและผลิตรายการนี้เผยแพร่แบ่งปันให้เป็นพระพรสำหรับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุชุมชนที่มีการเผยแพร่รายการนี้หรือจะเป็นทางช่องของ YouTube ทางช่อง Facebook นะครับในแฟนเพจซึ่งคุณผู้ฟังสามารถสืบค้นในช่อง YouTube ใช้คำว่าห้องชั้นบนหรือจะพิมพ์คำว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตในแฟนเพจที่ Facebook ก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็จะสามารถเข้ารับฟังรายการนี้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังสะดวกในช่องทางไหนก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่จะไปกดฟังติดตามกันได้เป็นประจำทุกๆวันนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกครั้งที่มีการเผยแพร่รายการใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปฟังได้ในทันทีทันใดนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการของเราต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีคุณผู้ฟังมากมายนะครับที่ท่านได้ติดตามรับฟังรายการนี้และก็มีภาระใจในการถวายทรัพย์ก็ดีในการส่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหนังสือหนังหาคู่มือตำรับตำราหรือไม่ว่าจะเป็นข้าวสารข้าวไรซ์เบอร์รี่ยารักษาโรคและหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลรวมทั้งแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในช่วงนี้นะครับฉีดพ่นล้างไม้ล้างมือให้กับเด็กๆขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านส่งมาวันนี้เราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอำนวยพระพรแก่ท่านที่ท่านระลึกถึงและห่วงใยพวกเราครับเด็กๆที่นี่ก็ได้รับการพิทักษ์อารักขาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มีความปลอดภัยตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ลูกๆของเราก็ไม่มีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เราป้องกันกันในระดับเข้มข้นสูงสุดเลยนะครับซึ่งก็ขอแรงอธิษฐานจากคุณผู้ฟังต่อไปครับที่จะปกป้องขอพระเจ้าเมตตาปกป้องคุ้มครองให้เด็กๆลูกๆในโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์นี้ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าอันตรายตอนนี้รู้สึกว่าการระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็ห่วงใหญ่เพราะว่าเด็กๆบางครั้งก็ต้องหยุดเรียนยืดระยะเวลาในการเข้าชั้นเรียนออกไปโอกาสในการจะปิดเทอมก็ดีจะได้พักอะไรก็ดีก็มีน้อยลงนะครับเราก็ห่วงใหญ่โอกาสในการศึกษาจำนวนเวลาเรียนวิชาการต่างๆที่เด็กควรจะได้รับก็ขาดตอนไปก็มีความรู้สึกห่วงใยจริงๆว่าเด็กในยุคนี้เขาจะพัฒนาการอย่างไรในเรื่องของการเรียนการศึกษาจะให้มาเรียนมันก็ยังต้องยอมรับความจริงนะครับอันตรายมีอยู่ทุกหย่อมย่านะครับวันดีคืนดีโรงพยาบาลที่นู่นที่นี่ห้อง ICU ก็ถูกสั่งปิดที่ห้องนู้นห้องนี้ก็ปิดบางโรงพยาบาลก็ผู้บริการทางการแพทย์ก็ไม่รู้ตัวเพราะคนไข้คนป่วยมารับการรักษาก็ปิดบังข้อมูลซ่อนเร้นไม่แจ้งไทม์ไลน์ไม่ยอมให้ความร่วมมือก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็พูดกันง่ายๆซวยนะครับติดเชื้อติดโรคกันไปโดยไม่รู้ตัวจริง
อันนี้เป็นเพราะว่าคนมันมักง่ายเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นไม่ยอมรับในความเป็นจริงถ้าทุกๆคนช่วยกันนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมพยายามป้องกันตัวเราเองและเปิดเผยความจริงว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเรามีไทม์ไลน์ในการไปที่ไหนมาบ้างก็ต้องเปิดเผยกันจริงๆนะครับเพื่อที่จะช่วยให้จำนวนการติดเชื้อการแพร่ระบาดนั้นชะลอตัวลงและลดลงในที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ด้วยความห่วงใยและก็มีอาการบ่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆลูกๆในโครงการของเราก็ยังเล็กๆกันอยู่บางคนก็ต้องยอมรับเด็กๆนะครับจะดูแลตัวเองตลอดเวลาปลอดภัยเข้มงวดกับตัวเองตลอดเวลาใส่หน้ากากอนามัยล้างมือตลอดเวลาก็คงเป็นไปไม่ได้เล่นเละเทะไปหมดเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปคุมไปดูแลตลอดทั้ง70คนทั้งวันมันก็เป็นไปไม่ได้ขอพระเจ้าเมตตานะครับลูกๆของเราจะปลอดภัยพวกเราทั้งหลายทุกคนก็จะปลอดภัยจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวถือโอกาสนี้ที่จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับท่านที่มีส่วนสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ถวายทรัพย์ให้พันธกิจนี้มีโอกาสขับเคลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้และท่านก็ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับอยู่ในพระกิตติคุณมาระโกครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ผมอยากจะนำข้อคิดเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเรามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้คิดใคร่ครวญด้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อคิดนั้นได้มีใจความว่าท่านเคยหลงลืมเรื่องอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญมากๆในชีวิตหรือไม่และเมื่อเราหลงลืมในสิ่งเหล่านั้นผลเสียที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้างและทำไมเราจึงคิดว่าการจดจำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนด้วยและผมจะขอนำพระคำของพระเจ้ามาอ่านเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่103ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะครับพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ1ถึงข้อ5มีใจความดังนี้ครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีแน่นอนครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนเราทั้งหลายผู้เชื่อว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีพระคุณในการอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราทั้งหลายในการรักษาโรคร้ายของชีวิตเราและผู้ทรงไถ่ชีวิตของเรามาจากปากแดนผู้ตายและผู้ที่ทรงเลี้ยงดูเราทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยพระพรของพระเจ้าในทุกๆด้านดังนั้นการที่เราไม่ลืมหรือจดจำพระคุณทั้งสิ้นของพระเจ้านั้นจึงมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับผมอยากจะนำคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาอธิษฐานร่วมกันก่อนที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณที่พระองค์เมตตาประทานสิ่งดีมากมายประทานพระคุณอันล้ำเลิศให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการอภัยโทษบาปไม่ว่าจะเป็นการที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
พ้นจากปากแดนผู้ตายและในการที่พระองค์ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านวิกฤตของชีวิตผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าพรุ่งนี้วันนี้และตลอดไปพระองค์ผู้ทรงเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงก็จะทรงปกป้องคุ้มครองและทรงนำพาชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นสิ่งเลวร้ายได้เช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าสำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาร่วมกันวันนี้ขอทรงโปรดประทานความเข้าใจประทานสายตาฝ่ายวิญญาณจิตที่จะมองพระคำของพระเจ้าเข้าใจและนำมาประยุกต์ให้ชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยบทเรียนจากพระวจนะของพระองค์ที่จะร่วมกันศึกษาในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบวันเวลาความรู้ความสามารถความเข้าใจทั้งหมดให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้ครับมาจากพระกิตติคุณมาระโกบทที่8ข้อที่14จนถึงข้อที่21นะครับพระธรรมมาระโกในบทที่8ข้อ14ถึงข้อที่21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงกำชับเหล่าสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดีเหล่าสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปังเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านมืดมัวหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้12กระบุงเมื่อเราแจกขนมปัง7ก้อนให้แก่คน 4,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่ตะกร้าเขาทูลตอบว่าได้7ตะกร้าพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวในบทที่16ข้อ5ถึงข้อที่12นะครับก็ได้บันทึกเหตุการณ์เดียวกันนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับผมจะขอนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังครับมีเนื้อความดังนี้ครับฝ่ายพวกสาวกของพระองค์เมื่อข้ามฟากนั้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงสังเกตและระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซะดูสีให้ดีเหล่าสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปังมาฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่ยังรู้และจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง5ก้อนกับคน 5,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงหรือขนมปัง7ก้อนกับคน 4,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าเป็นไฉนพวกท่านจึงไม่ยังรู้ว่าเรามิได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปังแต่ได้ว่าให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซะดูสีให้ดีแล้วพวกสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์มิได้ตรัสสั่งเขาให้ระวังเชื้อขนมปัง
แต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับองค์พระเยซูคริสต์ทรงเตือนพวกสาวกให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพระองค์ทรงหมายถึงความสงสัยและความไม่เชื่อที่อาจจะแอบแฝงเข้ามามีผลกระทบในจิตใจของพวกเราได้อย่างลับๆนะครับเช่นเดียวกับเชื้อยีสต์ที่มีผลทำให้ก้อนขนมปังฟูขึ้นอย่างช้าๆความขี้สงสัยของพวกฟาริสีก็อาจจะสามารถเข้ามาบ่อนทำลายความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกสาวกและของพวกเราได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเขาเปิดช่องว่างให้มันมีโอกาสเข้ามาในจิตใจได้พระเยซูทรงแสดงความรู้สึกขัดเคืองต่อความสับสนและความไม่เข้าใจของพวกสาวกเห็นได้จากคำถาม6ข้อที่พระองค์ทรงตรัสถามสวนพวกเขาออกไปพระองค์ทรงทำให้พวกสาวกหยุดคิดและดึงจิตใจความคิดของพวกเขาให้กลับมาพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์ที่พวกเขาเพิ่งผ่านพ้นมาบ้างหรือไม่คุณผู้ฟังครับการตระหนักรู้ฝ่ายจิตวิญญาณตามความหมายของพระเยซูคริสต์นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกฝนง่ายๆ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือประการแรกการมองเห็นด้วยตาซึ่งแน่นอนไม่ใช่เพียงด้วยสายตาฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นแต่ด้วยสายตาฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณด้วยเพื่อให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงกำลังทำอะไรในสถานการณ์นั้นๆจากชีวิตของพวกเราและประการที่สองการได้ยินได้ฟังและก็มีใช่โดยการใช้เพียงหูฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นแต่เป็นการฟังด้วยหูฝ่ายจิตวิญญาณข้างในด้วยเพื่อที่จะให้เราสามารถแยกแยะออกได้ว่าพระเจ้าอาจจะกำลังตรัสอะไรบ้างสำหรับพวกเราในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นและประการที่3คือการจดจำนั่นก็คือการเก็บรักษาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาแล้วไว้ให้มั่นคงอย่าลืมพระหัตถกิจพระพรที่เราได้รับจากพระองค์คุณผู้ฟังครับเพียง3วิธีง่ายๆนี้คือกุญแจที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้เหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ก้าวหน้าเติบโตสูงขึ้นต่อไปเช่นเดียวกับสาวกของพระเยซูที่ค่อยๆเติบโตเมื่อเขาใกล้ชิดกับพระเยซูเรียนรู้กับพระเยซูเขาก็พัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะมีความรอบรู้มีความเข้าใจเติบโตจากการสำแดงจากหมายสำคัญจากประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระองค์วันต่อวันและเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพรข้อคิดที่เราได้รับร่วมกันในวันนี้จะทำให้ท่านรักพระเจ้าพิจารณาดูตัวท่านเองอย่างใกล้ชิดที่จะเติบโตใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดไปเอาละครับผมจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับอย่าสร้างทำจรขึ้นในดวงใจด้วยว่าไทยนั้นเป็นวิหารสุดท้ายพระเจ้าสถิตประทับภายในนั้นนาท่านอย่าสะสมชั่วร้ายมารยากิเลสตัณหาราคิณอย่าให้ดวงใจท่านเป็นธรรมโจรเกลือบว่าจะโดนพระพิพากษาตัดสินวิหารดวงใจควรไร้บรรดาราคินจงมอบถวายพระคริสต์ผู้มิ่ง
ครอบครองด้วยพอพระทัยท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายท่านใสพระโปรดสร้างไว้เป็นวิหารของพระวิญญาณซึ่งแสนศักดิ์สิทธิ์พระคริสต์คอยอภิบาลด้วยพระสื่อท่านข้าสูงสุดจำนันหากเกิดทำโจรขึ้นในดวงใจท่านได้ทำลายล้างพระวิหารดุจกันพระจะทำลายลงพระอาญาท่านพลันจงมอบร่างกายชีวิตวิญญาณถวายพระเกียรติพระองค์ของพระวิญญาณซึ่งแสนศักดิ์สิทธิ์พระคริสต์คอยอภิบาลด้วยพระสื่อท่านข้าสูงสุดจำนันหากเกิดทำโจรขึ้นในดวงใจท่านได้ทำลายล้างพระวิหารดุจกันพระจะทำลายลงพระอาญาท่านพลันจงมอบร่างกายชีวิตวิญญาณถวายพระเกียรติพระองค์